โอเคครับโอ้โหเรานะครับผ่านการฝึกฝนนะครับเรื่องของ stretching มาแล้วนะครับเรื่องของ isolation มาแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าร่างกายพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะไปต่อกันนะครับเรื่องของการฝึกเอ็กเซนที่ผมบอกว่าสำคัญนักสำคัญนานะครับไปดูกันครับวิธีการฝึกนะฮะผมหันข้างให้ดูนะฮะเริ่มสิ่งที่ต้องทำนะครับคือทำตัวให้เป็นสปริงครับเรื่องแรกคือเข่าเรื่องที่สองนะครับสำหรับชัฟเฟิลนะคือรีแลกซ์ตัวทิ้งตัวไปนะครับโอเคแล้วอัพขึ้นครับบึ้งตอนอัพตัวขึ้นเนี่ยอัพแค่ไหนอัพเท่าที่รู้สึกว่าตัวเองยืนแล้วมันเท่เนี่ยเหรอไหมอัพให้รู้สึกว่าตัวเองยืนแล้วมันเท่แค่นี้นะครับตรงๆนะครับสมาร์ทสมาร์ทนะครับย่อนะครับเห็นไหมหันข้างให้ดูนะย่อเข่ากับปล่อยทิ้งตัวลงไปนะครับสังเกตหลักๆนะครับเข่ากับหัวไหล่จะอยู่ประมาณนะครับอันเดียวกันถ้าไหล่เกินเข่าไปเยอะจะเป็นอย่างนี้มีรอดขึ้นตลกมากถ้าไหล่ถอยหลังกว่าเข่าไปเยอะก็ตลกเหมือนกันเห็นไหมอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะครับกลับมาใช้คำว่ารีแลกซ์นะครับสบายๆนะครับแล้วอัพตัวขึ้นตรงๆเห็นไหม and one and twoand 3 4 up 5 6 7 8หันครับอัพนะคำว่าอัพหมายถึงว่าแสดงว่าเราต้องสตาร์ทที่ย่อก่อนถูกปะจำไว้นะสำคัญสุดครับสตาร์ทที่ย่อก่อน5 6 7ผมรับประช้าก่อนป้าย1 23 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 8ไปเลย8 3 2สำคัญมาก3 4 5 6 7 8อึ๊บ4 2 3 4 5 6 78โอเคหายใจครับรีแลกซ์ครับเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กเซนมันคืออันนี้แหละแต่ต้องทำเวลาเราทำเนี่ยมันต้องเหมือนกับทำให้มันเหมือนแบบเวลามันขึ้นนะครับสมมติอันนี้คือตัวใช่ป่ะย่อลงไปใช่ป่ะแล้วอัพขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่รออยู่สมมติลงนะขึ้นมาต้องปั้งอึบอึบอึบให้มันแบบเหมือนดีดอ่ะดีดดีดดีดอย่าทำให้มันเป็นแบบนี้มันจะไม่ทันเลยอย่างเงี้ยเอิร์ดอย่างเงี้ยไม่ทันเครื่องจักรต้องทำให้เป็นแบบปึ้งปึ้งปึ้งให้มันเหมือนลูกบาศก์นะครับแล้วเวลาทำนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วนะมันมีอยู่2ประการที่ต้องทำให้ได้นะครับก็คือเข่าและตัวรีแลกซ์ขึ้นมาหยุดพร้อมกันห้ามอะไรขึ้นก่อนกันไม่ได้ต้องพร้อมกันเท่านั้นจังหวะเดียวโป้ง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 เห็นไหมทีนี้เวลาเราทำครับผมจะนับจากช้ากลางแล้วก็เร็วในการที่เราฝึกระดับของเอ็กเซนความช้ากลางเร็วสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าถ้าเพลงมันช้าให้ทำลึกเลยนึกออกปะให้ทำลึกเลยเพราะมันมีเวลาไงมันมีเวลาไงลึกได้เลย1 2 3 4ถ้าเพลงมันเร็วขึ้นหรือเป็นกลางก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่สั้นลงแค่นี้นึกออกไหมเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเร็วมากนะครับเราก็แค่นิดเดียวพอแต่ทุกอย่างต้องมีเหมือนเดิมเข่ามีตัวมีเหมือนเดิมเห็นไหมลดระดับทุกอย่างออกเท่าๆกันนะครับจะมีบางอย่างน้อยบางอย่างเยอะไม่ได้เข่านิดเดียวแต่ตัวเยอะเงี้ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มจากช้าก่อนนะครับผมหันข้างแล้วกันนะครับช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับโอเคผมนับให้5ย่ออย่าลืม5 6 7อัพป้าย1 2อย่าละ2 8นะ3 4 5 6ช้ามากเห็นไหม7ลงต่ำ8 2 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหม
ช้าๆลงลึกๆจังหวะเยอะก็ลงลึกได้ต่อไปกลางๆกลางๆกลางๆเตรียมตัวจังหวะนี้5 6 7 8 1 2เห็นไหม3 4 5 6 7 8มันเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้2 3 4 5 6 7หยุดเห็นไหมฮะทีนี้ชัฟเฟิลเลยจังหวะเร็วจังหวะนี้นะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7หยุดเห็นไหมฝึกจากช้าก่อนนะครับแล้วไปกลางแล้วไปเร็วหาความชำนาญตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มจากความชำนาญที่เราแบบช้าๆก่อนเพราะว่าเมื่อเราช้าแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะคุ้นเคยกับการช้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆปรับขึ้นมาได้ฝึกแบบนี้อีกรอบหนึ่งผมหันด้านตรงพร้อมกันนะครับแบบช้ากลางเร็ว5 6จังหวะนี้7 8 up 1 and 2 and 3 and 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ยึดโอเคต่อไประดับกลาง1 2 3 4 5 6 7ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ยึดโอเคต่อไปนะครับระดับที่เขาเรียกชัฟเฟิลแล้วล่ะจังหวะนี้นะ5 6 7ป้าย1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7หยุดโอเคทีนี้นะครับหลังจากเราบาวส์แล้วนะครับเราฝึกขาให้มันพร้อมให้กับการบาวส์ครับเริ่มอย่างนี้ครับขาชิดเลยครับยกเข่าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราบาวส์เมื่อกี้เราเอ็กเซนอัพใช่ไหมเราย่ออย่างนี้ใช่ไหมเพิ่มยกขาขึ้นมาด้วยหนึ่งข้างพอตอนขึ้นนะครับเมื่อกี้เราตัวขึ้นใช่ไหมเราเพิ่มเอาขาวางที่พื้นอีกหนึ่งข้างนะไปหนึ่งนะครับไปซ้ายไปครับหนึ่งสลับข้างไปสองสลับข้างไปสามสลับข้างไปสี่ไปห้าหกเจ็ดแปดเดินไปเดินมาเดินมาก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดหยุดพอเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กเซนนะครับนิดเดียวมันก็จะเป็น running man แล้วเนี่ยวิธีการฝึกเห็นไหมครับมันต้องฝึกแบบนี้นะครับต่อไปเร็วขึ้นนะครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับยกขาขึ้นตัวสั้นลงไม่ใช่ทำตัวสั้นลงหมายถึงว่าเตี้ยลงไม่ใช่นะทำทุกอย่างให้มันสั้นลงเล็กลงน้อยลงนะครับแต่ก็ยังยกขาเหมือนเดิมเตรียมตัว5 6 7ไป1 2 3 4 5 6 78อึบ2 2อึบ3 4 5 6 7หยุดโอเคเอาเร็วเหมือนในจังหวะประมาณชัฟเฟิลนะครับพร้อม5 6 7ป้าย1 2 3 4เห็นไหม5 6 7อึบอึบ2 2 3 4 5 6 7หยุดเนี่ยโอเคเห็นป่ะเอ็กเซนนะครับสำคัญนะครับในครั้งนี้ผมจะฝึกเอ็กเซนที่มันเป็นอัพเห็นไหมครับคือง่ายมากอ่ะต่อไปมันคือเป็นดาวคือลงเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นเนี่ยสำคัญกับชัฟเฟิลอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะแถมเรื่องของดาวให้จริงๆแล้วใช้คำว่าแถมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบอกสั้นๆเลยว่าเมื่อกี้เราทำอัพแบบไหนนะครับเราแค่รีเวิร์สมันก็เป็นดาวแล้วดูนะฮะเมื่อกี้จังหวะเราอัพขึ้นมาเราเยอะเริ่มจากย่อใช่ไหมครับแล้วเราก็ดีดขึ้นแล้วเรารับจังหวะ1 2 3 4ใช่ไหม5 6 7หรือเราเดินก็ได้1 2 3ใช่ไหม5 6 7ดาเมื่อกี้เราอัพเราเริ่มจากย่อก่อนแล้วค่อยดีดขึ้น1 2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากยืดไงใช่ป่ะก็ต้องเป็น1 2คล้ายๆกันอ่ะ3 4 5 6 7หยุดอัพก็เป็นเริ่มจากย่อแล้วอัพขึ้นป้าย1 2 3 4 5 6 7เห็นป่ะดาวก็ต้องย่อเป็น1 2
3 4 5เห็นไหมมันเน้นข้างล่าง6 7 8อึ๊บ1 2 3 4 5 6 7หยุดถ้าอัพอ่ะส่วนทางกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างส่วนทางกันแค่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับทีนี้เราจะฝึกครั้งสุดท้ายนะครับโดยการที่เราทำอัพ4 8แล้วก็ดาว4 8ต่อเนื่อง1รอบแล้วก็ถือว่ากระบวนการฝึกเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถทำแบบเนี้ยวนไปสัก1อาทิตย์เราจะดีขึ้นเองพร้อมเริ่มจากอัพก่อนนะย่อ5 6 7อัพแอนด์1 2 3 4 5 6 7 8ที่2 2 3 4รีแลกซ์5 6 7 8ที่3 2 3 4 5 6เดินไหนก็ได้8ที่4 2 3 4 5 67 8ต่อด้วยเป็นดาวก็แค่ยืดอยู่แล้วลงไป1 2 3 4 5 6 7เหลือไปก็ได้2 2 3 4 5 6 7ป้าย3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 up 5 6 7 up and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 22 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากครับแต่เพียงแต่ว่าต้องฝึกฝนให้มันชำนาญเวลาผมบอกปุ๊บสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันรู้ง่ายแต่เวลากระบวนการทำให้มันได้เนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับต้องสู้กับมันหน่อยโอเคครับอันนี้ครับเราจะใช้อันนี้ฝึกนะครับต่อเนื่องนะครับดูนะเราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอัพ4 8แล้วก็ดาว4 8ต่อเนื่องพร้อมนะครับ5 6 7 5 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 45 6 7 8 and 3 2 3 4 8ที่3แล้ว5 6 7 8ที่4ต่อไปเป็นดาวนะ3 4 5 and 6 and 7 and 8 up 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 5 6 7 8 and 3แล้ว3 4 56 7 8 4 2 3 4 5 6 7หยุดน่าเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ยากโอเคครับแล้วเราไปเจอกับคลิปต่อไปเลยครับบาย